11:18 น.ท่านผู้ชมครับขณะนี้นายกเศรษฐาทวีสินก็ยังอยู่ที่สหรัฐนะครับท่านผู้ชมเข้าใจว่าเตรียมจะเดินทางกลับมาพรุ่งนี้น่าจะมาถึงประเทศไทยคือเดินทางกลับในวันที่19มีรายงานล่าสุดนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพบปากกับชุมชนคนไทยในอเมริกาที่โรงแรมเดอะริตซ์คาร์ลตันนครซานฟรานซิสโกเป็นภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะประเด็นสำคัญอันหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีบอกนะครับชักชวนให้คนไทยเนี่ยได้กลับประเทศไทยเถอะแต่ท่านก็ยอมรับว่าลูกท่านก็ยังไม่กลับเลยนะนี่ฮะท่านผู้ชมแล้วมีตัวแทนคนไทยสอบถามเรื่องการขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐสำหรับอาชีพกุ๊กด้วยค่ะบอกว่าค่อนข้างติดขัดทำให้ขาดแรงงานท่านนายกเศรษฐาก็บอกว่าเรื่องนี้ละเอียดอ่อนแต่นโยบายของรัฐบาลต้องการจะยกระดับพาสปอร์ตไทยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรียอมรับว่าไม่ง่ายเป็นเรื่องที่สหรัฐเขาแข็งมากและแข็งมานานแต่ว่าเดี๋ยวก็จะพยายามคุยนะคะขณะเดียวกันประเด็นที่ย้อนกลับมาเอาเรื่องอะไรก่อนเอาวีซ่าก่อนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องของมีการเรื่องของเรื่องของเปลี่ยนแปลงสเตตัสของวีซ่าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากแต่อย่างไรก็ตามทีเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้ที่จะยกระดับพาสปอร์ตไทยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับอันนี้ผมว่าก็เป็นคำถามที่ดีแล้วผมก็อยากจะให้ทางท่านทูตกับทางกงสุลเนี่ยลองพรีเวิร์กไปก่อนเรื่องนี้นะครับขอบคุณมากครับขอโทษทีไม่มีอันนี้เป็นเรื่องที่สาระเข้าแข็งมากและแข็งมานานท่านเองท่านกรุ๊ปนะครับการในระยะหลังรู้สึกว่าในช่วง24เดือนที่ผ่านมานี้การขอวีซ่ามาสาระเนี่ยต้องเข้าคิวนานมากกว่าจะได้คิวเนี่ยนานมากนานจริงใช่ไหมประเด็นเรื่องชวนคนไทยกลับประเทศเนี่ยตนค่ะนายกเศรษฐาบอกว่าตัวเองเนี่ยก็เคยเรียนอยู่อเมริกา6ปีเต็มตอนนั้นก็พยายามหางานทำที่นี่อยู่แต่มีปัญหาเรื่อง work permit และวีซ่าอีกอย่างนึงก็คือผลการเรียนท่านนายกบอกผมอยู่ระดับปานกลางไม่ได้เรียนเก่งมากจนมีบริษัทต้องการตัวผมก็เลยกลับไปทำงานบริษัทต่างชาติที่อยู่ในไทยและส่วนตัวก็ไม่สบายใจถูกล้อเลียนจากฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลาว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะสร้างอนาคตให้ลูกหลานคนไทยแต่ลูกชาย2คนของตัวเองไม่ยอมกลับเมืองไทยทำงานอยู่เมืองนอกคุณเศรษฐาบอกก็พยายามจะหัวเราะกับมุกตลกตรงนี้ให้ได้แต่ความจริงก็ไม่ใช่เรื่องขมขื่นอะไรดีใจที่ลูกทั้งสองมีความสุขที่อยู่ในต่างประเทศใช้ชีวิตได้มีอิสรภาพถึงแม้ในฐานะผู้ปกครองจะอยากให้เขากลับไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยแต่ต้องยอมรับโดยตรงว่าประเทศไทยไม่มีข้อเสนอที่ดีกว่าขณะเดียวกันก็ยังบอกนะอ่ะอย่างน้อยไปอยู่เมืองนอกก็ได้สอนเขาว่าจะได้มีวินัยใช่ไหมอย่างน้อยก็คือจะต้องมีวินัยคือทำงานหนักนักศึกษาค่ะถามคุณเศรษฐาเปิดให้ถามได้ใช่ไหมคะนักศึกษาก็ถามว่าทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จแบบท่านนายกท่านนายกบอกว่าต้องทำสองอย่างคือต้องทำงานหนักและมีวินัยแล้วก็ยกตัวอย่างลูกทั้ง3คนซึ่งเรียนจบในมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลกเนี่ยบอกว่าตัวท่านเองในฐานะพ่อไม่ได้สั่งนะแค่มองตาก็รู้ใจแล้วให้ลูกทำงานโดยใช้คำว่าให้เป็นขี้ข้าก่อนบอกยอมรับใช้คำแรงแต่ต้องการให้ลูกทำงานให้รู้ระบบก่อนนั่นท่านผู้ชมขนาดเดียวกันก็เหมือนกับท่านโดนล้ออยู่ใช่ชวนคนไทยกลับแต่ลูกยังอยู่ต่างประเทศอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีความไม่สบายใจอยู่บ้างแต่ท่านบอกนี่แหละเลยเป็นเหตุว่าอยากมาทำตรงนี้ทำให้ประเทศไทยดีขึ้นขนาดเดียวกันวาระสำคัญน้ำเตรได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในเวทีเอเปกครับท่านผู้ชมประเด็นหลักก็ยังเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเปิดรับประเทศไทยตอนนี้เปิดแล้วกับการรับการลงทุนจากต่างประเทศนี่เป็นสาระสำคัญที่น้ำตรีขึ้นเวทีเอเปกอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะขณะเดียวกันถ้าจะสรุปสาระสำคัญเมื่อวานมีประเด็นอยู่หลายวงด้วยกันถ้าเป็นภาคเอกชนที่เดินสายพบปะในช่วงที่ผ่านมาระหว่างที่อยู่ซานฟรานเมื่อวานนี้ก็หารือกับผู้บริหารเมตาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook IG และ WhatsApp เป็นต้นนอกเหนือจากนั้นมันมีประเด็นที่ดูเหมือนน้ำเปรจะภาคภูมิใจพอสมควรตั้งแต่กรณีของการเซลฟี่กับท่านผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนเราต้องนึกภาพนะก่อนน่าจะมีปกติจะมีช่างภาพอันนี้นายกเซลฟี่เองเลยค่ะแล้วท่านก็ลงใน X หรือว่า Twitter ของตัวเองด้วยค่ะแปลเป็นไทยบอกว่าวันนี้มีโอกาสอันน่าเหลือเชื่อได้เซลฟี่กับท่านประธานาธิบดีดีใจที่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้นำที่ทรงอิทธิพลเช่นนี้นี่ขณะเดียวกัน
อเมริกาเขาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกมีการหารือและร่วมประธานอาหารตั้งแต่กลางวันระหว่างการหารือไม่เป็นทางการผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและแขกพิเศษของประธานเอเปกนอกเหนือจากนั้นช่วงค่ำก็เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครับท่านผู้ชมโจไบเดนเป็นเจ้าภาพเช่นเดียวกันเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละที่พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์แห่งซานฟรานซิสโกใช่ค่ะร่วมวงดินเนอร์กันนะคะท่านนายกก็นั่งใกล้กับทางประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยส่วนอีกหนึ่งมหาอำนาจท่านผู้ชมนั่นก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ทราบว่าได้มีการพูดคุยกันเรื่องฟุตบอลใช่ค่ะอันนี้มาจากฟุตบอลที่แข่งกันไปฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกค่ะไทยเป็นเจ้าบ้านที่ราชมังคลาและแพ้ทีมชาติจีนไป1ประตูต่อ2เมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาพอบอลเขาคุยกันเลยนะใช่ค่ะคือนายกเศรษฐาก็แสดงความยินดีต่อประธานในนาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนค่ะที่ทีมจีนชนะทีมไทยไปได้แล้วก็บอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็อวยพรกลับมาขอให้ทีมไทยชนะและผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกเช่นกันนี่ฮะท่านผู้ชม我不行，我手小，抓篮球抓不住，踢足球还行。你要 soccer？ 我也喜欢。也是足球吧 ？China beat Thailand in the night in World Cup qualifying。知道吗？前几天晚上是世界杯的预选赛，中国战胜了泰国。In Thailand 有事吗？在泰国举行男足的比赛，二比一。但是我觉得。侥幸成分大，因为我现在对我们国家足球队呢，我不敢肯定他们的这个水平。I don't comment on the 有起伏，有起伏。They vary. 我现在从娃娃抓起。We are training soccer players from a young age. 十年之功，二十年之功。Ten years, 让中国呢成为一支世界。นี่ฮะนอกเหนือจากนั้นรายงานก่อนหน้าที่คือการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนะครับทูชมก็มีการรับปากรับคำว่าจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์อาเซียนออสเตรเลียท่านผู้ชมฮะและที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งพบกับนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดซึ่งดูเหมือนว่าจะมีการพูดคุยกันนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าประเทศไทยเปิดแล้วพร้อมรับการลงทุนจัสตินทรูโดก็พูดถึงการพร้อมที่จะร่วมงานรัฐบาลไทยรวมถึง FTA บอกว่าไทยกับแคนาดายังไม่มี FTA ระหว่างกันถ้าทำได้ก็จะดีกับทั้งสองฝ่ายค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมจัสตินทรูโดขณะที่ตัวของจัสตินทรูโดในเวลาต่อมาก็โพสต์แล้วก็แท็กหาคุณเศรษฐานะใช่ค่ะบอกว่าได้นั่งคุยกับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาพวกเราได้คุยกันถึงพลังงานสะอาดการค้าการลงทุนและความผูกพันอันแน่นแฟนระหว่างชาวแคนาดาและชาวไทยด้วยยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกพวกเราจะทำงานร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้นและยังได้คุยกันถึงวิกฤตการณ์ทั่วโลกรวมไปถึงอิสราเอลแล้วนายกจัสตินทรูโดก็ประนามการโจมตีของฮามาสค่ะเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันทั้งหมดทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไขนี่อันนี้เป็นภาพของผู้นำสองท่านนี้และเป็นที่สนใจภาษาสื่อเขาใช้คำว่าดวลถุงเท้าท่านผู้ชมเพราะอะไรเหรอเพราะผู้นำแคนาดานายกรัฐมนตรีทรูโดมีฉายาว่าถุงเท้าทางการทูต Sock Diplomacy ค่ะท่านผู้ชมที่มาที่ไปเนี่ยคือปกติการแต่งกายเนี่ยจะเป็นจุดสนใจอยู่พอสมควรแต่มักจะเป็นผู้นำที่เป็นสตรีแต่คราวนี้ผู้นำที่เป็นบุรุษจัสตินทรูโดเขาทำมาก่อนทำมานานน้ำตีเศรษฐาด้านหนึ่งของเราก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะบางฝ่ายก็บอกโอ้โหนี่พบอย่างเป็นทางการใส่ถุงเท้าแดงถุงเท้าชมพูดูจะเหมาะหรือเปล่ามันควรจะเป็นฟอร์มอลนะขณะที่น้ำตีก็เน้นย้ำความเป็นสไตล์และสุดท้ายมาเจอกรณีของเจ้าของฉายาถุงเท้าทางการทูตจัสตินทรูโดทรูโดเนี่ยท่านผู้ชมมีตั้งแต่2017เมื่อครั้งนั้นนายกรัฐมนตรียูเครนในยุคนั้นก็คือกอสแมนเข้าพบทรูโด2017ภาพนั่งคุยของทั้งคู่ก็ปรากฏว่ามีถุงเท้านี่แหละถุงเท้าลวดลายสีแดงขาวและดำค่ะนี่ตอนนั้นก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันว่าเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไร
ฝั่งนึงวันฉูดฉาดอีกฝั่งนึงก็บอกก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนอกจากนี้การปรากฏตัวเมื่อหลายครั้งของแจสตินทรูโดเนี่ยเป็นต้นว่าการไปประชุมนาโต้ก็ใส่ถุงเท้าข้างหนึ่งสีชมพูข้างหนึ่งสีฟ้านั่นลวดลายธงนาโต้ประดับที่ถุงเท้าส่งสัญญาณให้นาโต้สนับสนุนการเข้ามาของยูเครนหรือเมื่อครั้งต้องไปร่วมงานเกรย์พรายซึ่งวันนั้นน่ะถือเป็นวันอีดของศาสนาอิสลามด้วยก็สวมถุงเท้าลายทางสีรุ้งที่มีคำว่าอีดมูบารักหรือแปลเป็นไทยว่าวันอีดร่วมอยู่ด้วยนะคะก็เป็นการส่งข้อความว่าการเฉลิมฉลองใน2เรื่องเลยในถุงเท้าคู่เดียวขนาดที่นี่เขาเยอะมากแล้วดูนี่ค่ะ World Economic Forum นะคะเป็นถุงเท้าลายเป็ดนี่เห็นไหมStar Wars ก็มี Star Wars ก็มีในวัน Star Wars Day ค่ะตัวเขาเองเนี่ยในฐานะแฟนหนัง Star Wars ก็ใส่ถุงเท้าลวดลาย Star Wars เลยแม้ว่าวันนั้นจะต้องไปพบกับอดีตผู้นำไอร์แลนด์แต่ว่าอดีตผู้นำไอร์แลนด์คุณเอนดาเคนนี่ค่ะก็ต้อนรับนายกทรูโดด้วยการใส่ถุงเท้าลวดลายใบเมเปิลสีแดงซึ่งเป็นลายในธงชาติแคนาดานี่ท่านผู้ชมตอบรับกันเพราะฉะนั้นสำหรับแจสตินทรูโดเขาได้ฉายาว่าถุงเท้าทางการทูตมันเป็นสิ่งที่สร้างทั้งเอกลักษณ์และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารจนกระทั่งได้ฉายาอย่างที่ว่าที่ว่านี้ Soft Diplomacy หรือว่าถุงเท้าทางการทูตนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเก็ตอ่ะนะคะเพราะว่าก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่เหมาะสมว่าเป็นผู้นำประเทศแล้วใส่ถุงเท้าแบบนี้อ้าวนี่เพราะฉะนั้นถุงเท้าทางการทูตมาพบกับถุงเท้าแดงจากไทยแลนด์